ิบัติก็คือเหมือนเบสิกใช่ไหมอย่างจริงมันจะมีอะไรมากกว่านั้นก็คือชาเลนจ์ใช่ไหมพี่กีตาร์ใช่ใช่แล้วก็คือแบบว่าบอกเลยนะคะว่าชาเลนจ์ของเราไม่ธรรมดานะคะถึงแม้ว่ากิจกรรมที่เราจะทำมันธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอยากรู้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปไปเราก็อยู่กันที่คอร์ดแบดกันแล้วค่ะทุกคนดูจากความพร้อมแล้วนะคะอันนี้คือแบบพร้อมมากเลยนะถึงพร้อมตบใช่ไหมพี่กีตาร์เออดีเลยก็คือบอกเลยนะคะว่ามันเป็นกีฬาที่แบบเราเข้าใจคุ้นเบสิกอยู่แล้วใช่แบบในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นๆกับเพื่อนใช่แล้วพักกลางวันก็คือแบบไปทำอะไรตีแบดออกกำลังกายแล้วกันแต่ก็คือเรายังไม่รู้ท่าที่ถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวเชิญพี่เบิร์นนะคะจะรอคนดีคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ยังติดอยู่กับพี่เฟิร์นไม่ไปไหนว่าแต่คือแบบตีแบดคือเราต้องใช้ทักษะด้านไหนแล้วก็ใช้ต้องใช้แบบบอดี้ส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะพี่เฟิร์นช่วงล่างครับช่วงล่างขาใช่ไหมคะหนูคิดว่าแขนนะคะไม่ใช่เหรอแขนไม่ใช่เลยอันนี้ก็แบบว่าเป็นต้องใช้ไหวต้องใช้ไหวนิดแล้วก็ปฏิกิริยาแล้วก็คือโฟกัสทางสายตาด้วยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมไปสายตาแล้วหลอกกันไม่ได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าแบบต้องใช้ทั้งทุกส่วนของร่างกายเลยพี่เฟิร์สอยากให้พวกเราทำอะไรบ้างคะวันนี้เราจะเรียนรู้การเสิร์ฟลูกแล้วก็ตีลูกที่ถูกวิธีใช่ไหมคะให้ฝึกฝนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลือกชาเลนจ์ค่อยว่ากันก็คือมีชาเลนจ์เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาค่ะไปดูกันเลยค่ะการเสิร์ฟว่าเสิร์ฟนี้ครับแล้วเวลาตีก็อีกนี้ใช่ไหมคะมีการตัดเตียงต้องใช้มันต้องดูจังหวะด้วยการคะแนนต้องอย่างนี้ตีมิดถ้าวางขาไหมคะต้องวางขาอ๋อแบบได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องแบบขาเราก็ต้องวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องเอาสี่ขาเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาที่แบบว่ารับลูกไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปการเสิร์ฟนี้นะฮะเมื่อกี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้
อยู่ในเส้นอยู่อ๋ออยู่ในเส้นอยู่โอเคเบิ้ลเราที่นึงเหมือนวัวคลอดลูกแล้วไปค่ะเบิ้ลเอ้ยกิจกรรมสนุกๆที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเรา